ูปหน้าปัดนาฬิการูปที่5เข็มสั้นชี้ระหว่างเลข7กับเลข8เข็มยาวชี้เลข8เข็มสั้นชี้ระหว่างเลข7กับเลข8เราก็จะอ่านเป็น7นาฬิกามาดูตัวเลือกสิคะว่ามี7นาฬิกาไหมคะมี13 5 16 22 19 21 15 12ไม่มี7นาฬิกานะคะดังนั้นเราก็จะต้องอ่านเป็นเวลากลางคืนนิ้วชี้ที่เลข12ค่ะแล้วนับมาให้ถึงเลข7นะคะจาก12แล้วนับเพิ่มไปทีละ1ค่ะ12แล้ว13 14 15 16 17 18 19เราก็จะอ่านได้ว่า19นาฬิกาเข็มยาวนะคะนิ้วชี้ที่เลข12ค่ะนับเพิ่มทีละ5มาจนถึงเลข8นะคะ5 10 15 20 25 30 35 40ก็จะได้ 19.40 นจุดโยงเส้นจับคู่กับ 19.40 นจุดค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ